็นวันเริ่มต้นของทั้ง6จังหวัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการร้อยเสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยของเรานั้นมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและในแต่ละจังหวัดที่ติดต่อกับเขตชายแดนก็จะมีการค้าขายระหว่างประเทศเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งนับวันก็จะยิ่งเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นทางภาครัฐบาลเองจึงได้ประกาศให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นนะคะก็มีหลายจังหวัดหลายอำเภอด้วยกันและทางภาครัฐบาลโดยฝ่ายของกองทัพไทยค่ะจึงได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนขึ้นค่ะและได้เชิญคณะสื่อมวลชนหลายสำนักรวมถึงรายการของเราด้วยนะคะมาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการดีๆแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะมีอะไรบ้างไปชมเลยค่ะทำแล้วค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวเราฟังคือในส่วนของจังหวัดมุกดาหารเรานะฮะเราก็มีการวางแผนพัฒนาจังหวัดนะเขาเรียกว่าแผนพัฒนาจังหวัด4ปีนะฮะเรามีวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ก็คือเมืองการค้าการเกษตรการท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียนนะครับมีวางยุทธศาสตร์ไว้6ยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรยุทธศาสตร์เรื่องการค้าชายแดนยุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมยุทธศาสตร์เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดนนะก็ถือว่าทั้ง6ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยเป็นตำแหน่ง positioning นะที่เราจะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปข้างหน้านะฮะใน4ปีก็คือปี57 58 59 60นะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดมุกดาหารเราเป็น1ใน6จังหวัดนำร่องนะฮะฉะนั้นก็ต้องเรียนกับทุกท่านนะว่าเรามีความพร้อมที่จะเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในจังหวัดมุกดาหารดังกล่าวครับเดี๋ยวท่านสารวัตรก่อนนะครับซึ่งเรื่องสิทธิประโยชน์ก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดหย่อนภาษีนะครับนิติบุคคล8ปีนะครับเรื่องภาษีบุคคลเรื่องการนำเข้าเครื่องจักรอะไรทั้งหลายเนี่ยมีอยู่78รายการนะที่นักลงทุนสามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของมุกดาหารเราครับมุกดาหารเราเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพแล้วก็ได้รับความสำคัญจากรัฐบาลนะกำหนดให้เป็น1ใน6จังหวัดนำร่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็ต้องเรียนว่ามุกดาหารเรามีความพร้อมทั้งเรื่องขอบเขตพื้นที่เรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานด้านการลงทุนแล้วก็ด้านการโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ต้องขอเชิญชวนท่านนักธุรกิจนะฮะได้มาลงทุนที่จังหวัดมุกดาหารนะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่านก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆได้รับสิทธิประโยชน์มาจากสิทธิที่จะจูงใจนะให้กับท่านเต็มที่นะซึ่งถือว่ารัฐบาลได้เห็นความสำคัญของจังหวัดมุกดาหารเรานะครับก็ต้องเรียนว่าเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับการมาลงทุนของทุกท่านครับและเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นแนวนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้ฟังจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22นะคะตลอดจนบรรยากาศสวยๆของสะพานมิตรภาพไทยลาวและปิดท้ายด้วยเสียงของท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารค่ะวัตถุประสงค์นะครับที่พาคณะสื่อมวลชนมาศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้ได้รับทราบถึงการดำเนินการของรัฐบาลนะครับรวมทั้งของกองทัพไทยด้วยนะครับโดยประเด็นหลักๆนี่ก็จะประกอบด้วยในเรื่องของที่เรามาเที่ยวมาเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็มาดูการปฏิบัติงานข
ของหน่วยงานเนี่ยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่นะครับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยก็ในเรื่องของการพัฒนานะครับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งเนี่ยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็การพัฒนาแหล่งน้ำการสร้างเส้นทางต่างๆเนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกนะครับรวมทั้งการนำผลิตผลนะครับทางการเกษตรเนี่ยไปจำหน่ายได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะไปดูหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงนะครับในก็จะเป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นการไปดูการปฏิบัติงานของหน่วยทหารที่ปฏิบัติงานทางด้านความมั่นคงนะครับก็อยากจะให้ทางสื่อมวลชนนะครับได้กรุณาได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับการปฏิบัติงานของทั้งของทางรัฐบาลนะครับตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ของกองทัพไทยเนี่ยนะครับที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็มีความพร้อมแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะทำงานเพื่อประโยชน์นะครับของประเทศชาติและก็ประชาชนสืบต่อไปเพียงนั้นก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี2552นะครับสืบเนื่องจากหน่วยพัฒนาการที่2เนี่ยได้รับผิดชอบให้ดูแลโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทางหลวงนะครับแล้วก็โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับก็จึงทำให้หน่วยมีแนวความคิดว่าน่าจะมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับราษฎรนะครับให้กับส่วนราชการให้กับสำนักสงฆ์แล้วก็ประชาชนที่มีความสนใจนะทุกด้านทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในนี้ได้หมดไม่ปิดกั้นนะครับหน่วยได้พัฒนาการรูปแบบของความเป็นของศูนย์มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้แบ่งโครงสร้างของศูนย์เป็น9ส่วนนะครับ9ส่วนก็มีส่วนสำนักงานส่วนนำเสนอเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจแล้วก็ส่วนห้องสมุดนะครับฐานเกษตรฐานประมงฐานปศุสัตว์ฐานพลังงานทดแทนแล้วก็ส่วนอาชีพต่างๆแล้วก็ส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับสิ่งที่สำคัญของทั้ง9ส่วนนั้นผมมุ่งเน้นที่ส่วนที่2เพราะส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนแรกซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องเข้ามาพบแล้วก็ได้รับทราบหลักการของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของเราโดยเฉพาะหัวใจของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงความประมาณนั้นเป็นยังไงให้เข้าถึงรากแก่นก่อนเพื่อเป็นแรงจูงใจนะครับแล้วก็นำพาดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วก็ผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการนำปัญญาชีวิตพอเพียงของพระองค์ท่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประมาณแล้วประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเกิดลดรายจ่ายยังไงมีรายได้เพิ่มยังไงชีวิตความอยู่ดีขึ้นยังไงตรงเนี้ยพอทุกคนได้เข้าถึงได้รู้ก็จะสร้างแรงของใจอยากจะดูว่าฐานต่างๆเป็นยังไงละหลังจากนั้นก็จะพาไปดูฐานต่างๆมาจบที่ฐานที่9ท่านจะเห็นว่าบ้านพอประมาณเนี่ยเป็นบ้านสาธิตการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงนั่นหมายว่าหลังจากดูฐานที่3ถึงฐานที่8แล้วเราจะนำองค์ความรู้นำสิ่งที่ได้เห็นแต่ละฐานนั้นมาใช้ในชีวิตจริงของเราอย่างไรนะครับในสภาพที่ว่าเรามีพื้นที่5ไร่4ไร่เรามีแหล่งน้ำป่ะการทำเกษตรต้องมีน้ำเพราะน้ำคือหัวใจของการเกษตรนะครับเราจะรอฝนก็ตามฤดูกาลเท่านั้นเองนะครับประยุกต์ใช้ให้ได้แล้วก็นำมารวมสุดท้ายผลสำเร็จคืออะไรรู้ไหมครับผลสำเร็จคือเราต้องมีเงินเหลือในกระเป๋าที่จังหวัดมุกดาหารแห่งนี้นะคะในอนาคตก็จะเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าในเขตพิเศษอย่างแน่นอนค่ะก็ขอเชิญชวนนักลงทุนนะคะให้เข้ามาร่วมลงทุนในอำเภอที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษกันค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูการสาธิตการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะคะและไปชมโครงการตามรอยเท้าพ่อและโครงการปลูกพืชผักนอกฤดูกาลค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ด้
ูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้ไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22นะคะแล้วก็ได้ฟังเสียงของผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้นไปแล้วนะคะและตอนนี้เองค่ะเรามาอยู่ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขค่ะเราจะมาฟังบรรยายสรุปนะคะเกี่ยวกับภารกิจหลักและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับชมการสาธิตการปฏิบัติหน้าที่ทางน้ำของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จะฟังเสียงของผู้บังคับบัญชาของหน่วยนรขกันค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงกองทัพเรือครับตั้งอยู่ที่ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเป็นหน่วยบัญชาการซึ่งมีหน่วยหรือหน่วยขึ้นตรง4หน่วยด้วยกันคือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายดูแลรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายดูแลพื้นที่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดเลยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมดูแลพื้นที่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารแล้วก็สุดท้ายคือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยเขตอุบลราชธานีดูแลพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ในดูแลทั้งสิ้น918กิโลเมตรนะครับในเรียบลำแม่น้ำโขงของประเทศไทยทั้งหมดภารกิจมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลผู้กระทำความผิดกฎหมายในแม่น้ำโขงช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแม่น้ำโขงแล้วก็ในสิ่งสุดท้ายก็คือรักษาอธิปไตยของประเทศชาตินะครับตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงครับครับปัญหาที่พบครับท่านครับปัญหาที่พบก็คือเรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องด้านยาเสพติดในประเทศไทยเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นจุดอ่อนในเรื่องของการนำพายาเสพติดเข้ามาเนื่องจากพื้นที่918กิโลเมตรนั้นสามารถนำยาเสพติดเข้ามาได้ทุกจุดในปัจจุบันนี้วิธีการดำเนินการก็สามารถนำเรือเอายาเสพติดขึ้นมาส่งในริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็โทรศัพท์เรียกกับหน่วยที่รับซื้อเข้ามารับตรงจุดใดก็ได้ในแม่น้ำโขงเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากในการที่เราจะดูแลทุกๆจุดบนแม่น้ำโขงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการข่าวในการดำเนินการในการจับกุมต้องมีการข่าวนำการดำเนินการปฏิบัติของหน่วยนะครับสำหรับยาเสพติดปัจจุบันนี้ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาใช้มียุทธอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นมีโทรศัพท์มีกล้องมีอะไรขึ้นมาเราเองก็คงจะต้องมีพัฒนาด้านยุทธอุปกรณ์ให้สามารถตรวจจับได้มากขึ้นมีเรดาร์มีกล้องกลางคืนที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนอาจจะไม่เพียงพอเรามีกล้องกลางคืนเรามี UAV ซึ่งเป็นเครื่องบินไร้คนขับในการติดกล้องเพื่อตรวจสอบพวกนี้เรามีอยู่แต่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอนั่นเองครับจะมีสาธิตอะไรวันนี้มีครับวันนี้เราจะสาธิตให้เห็นว่าในส่วนของนรขเรามีเรือเรามีการหนึ่งในเรื่องของการรับสถานการณ์ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศก็จะมีเรื่องการแปรขบวนให้ดูว่าแต่ละขบวนรูปเรือที่เราสั่งแปรเนี่ยใช้ในการยิงอาวุธแบบไหนแบบใดใช้ในการมีประโยชน์ยังไงการตรวจค้นเรื่องจะสาธิตให้ดูว่าการตรวจค้นของเรือในแม่น้ำโขงเมื่อเราเจอเรือที่กระทำผิดจะวิ่งเข้าไปดำเนินการตรวจค้นจับกุมกับอีกเรื่องนึงก็คือการดำเนินการในการส่งชุดปฏิบัติการขึ้นฝั่งเพื่อปฏิบัติภารกิจในสิ่งที่เราต้องการเสียงของผู้บังคับการนรขนะคะซึ่งท่านก็ได้พูดถึงภารกิจและหน้าที่ของหน่วยรวมไปถึงการสาธิตการปฏิบัติการทางน้ำนะคะและบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่รวมถึงสื่อมวลชนได้ลงเรือไปนะคะแต่ปรากฏว่าเรือนั้นติดทรายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม่น้ำโขงเริ่มตื้นเขินแล้วนะคะและนี่ก็คือเป็นปัญหาส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันเองได้มาอยู่ที่บ้านโคกสามัคคีซึ่งเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างตามรอยพ่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านและฟังเสียงของผบ
บนคพ26และเสียงของชาวบ้านค่ะการสร้างถนนหนทางถนนไร่ฝุ่นให้กับชาวบ้านนะครับได้สัญจรด้วยความสะดวกนะครับได้ถนนที่มาตรฐานอีกนึงก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยน้ำกินน้ำใช้นะครับแล้วน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยน้ำเพื่อการเกษตรครับสำคัญมากเพราะนั้นในฤดูแล้งเนี่ยอีสานเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาแล้งช้าจริงแต่ว่าแล้งและแล้งเร็วแล้งเร็วแล้งรุนแรงนะครับเพราะว่าด้วยสภาพที่ราบสูงด้วยสภาพการบรรพบุรุษที่เราทำลายทรัพยากรมาก่อนนะครับไม่ได้ปลูกเพิ่มเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาฤดูน้ำหลากเนี่ยน้ำจะท่วมเวลาฤดูแล้งเนี่ยจะไม่มีน้ำทำการเกษตรนะครับแล้วก็สภาพคุณภาพสภาพดินที่ใช้มานานก็คุณภาพเสื่อมสภาพไปนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะให้ประชาชนช่วยตัวเองได้คือต้องพึ่งตัวเองได้ก่อนคือหนึ่งให้มีความพอเพียงก่อนหนึ่งว่ามีรายได้เท่าไหร่ใช้จ่ายเท่าไหร่ให้มีความพอเพียงให้เหลือมีน้อยใช้น้อยนะครับมีมากก็อย่าใช้มากเหลือให้มีความพอเพียงก่อนนะครับแล้วถึงจะพัฒนาได้นะครับก็ผมว่าต้องหนึ่งพอเพียงแล้วก็พึ่งตัวเองได้ต้องยืนอยู่บนขาตัวเองได้นะครับอย่าฟุ้งเฟ้อถ้าฟุ้งเฟ้อมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับครับก็สิ่งที่ผมบอกว่าหน่วยบัญชาการพัฒนาเนี่ยตอนนี้หน่วยนปคเนี่ยไปพัฒนาพื้นที่ตำบลชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อบึงการบึงการติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนลาวเนี่ยคุณภาพชีวิตดีนะครับคุณภาพชีวิตดีนี่รายได้เฉลี่ยตัวคนต่อปีเนี่ย 80,000 ถึงแสนแต่บ้านโคกสมัคคีนี่ 55,000 เพราะนั้นเนี่ยหมู่บ้านภายในที่ยังต้องการการพัฒนาอีกเยอะเพราะว่า1เพราะอะไรขาดทรัพยากรขาดแหล่งน้ำขาดโครงสร้างพื้นฐานถนนต้นทางเนี่ยครับนี่ต้องการพัฒนาเยอะประเทศไทยครับมันก็ดีแบบว่าความเป็นอยู่ของในหมู่บ้านก็ดีขึ้นเพราะว่าเขาได้ทำการเกษตรเพราะว่าได้แหล่งน้ำจากทางนปค126เขาได้ขุดลอกลำห้วยไผ่นี่ครับและทีนี้หลังจากนั้นก็ทำเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อทำประโยชน์ทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่ทำเป็นทำนาปังทำพืชฤดูแล้งครับแล้วก็มีพริกมีผักสวนครัวมีข้าวโพดมีอะไรต่างๆหลายๆอย่างพวกนี้เป็นการปลูกพืชผักนอกฤดูกาลครับผมเป็นพืชผักในนอกฤดูกาลทำในคือว่าหลังจากเราเก็บเกี่ยวทำนาเสร็จแล้วเราก็ทำพืชผักสวนครัวเป็นรายได้เสริมครับแล้วทางทหารเข้ามาพัฒนาโครงการนี้ตั้งแต่ปีไหนปี57ครับที่แล้วครับผมปี57แค่ปีเดียวปีคือตอนแรกเนี่ยปี 56ได้ขุดลอกลำห้วยไผ่ถึงลำห้วยประหางครับและปี57ก็มาทำอ่างที่เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดนี่ครับในเขตหมู่บ้านเราคือยอดลำห้วยไผ่คือมันสุดเขตพอดีครับแค่ปีเดียวเนี่ยการพัฒนาของทหารในการนำเสนอสิ่งดีๆมาถึงชาวบ้านเนี่ยครับผมมันรู้สึกว่ารู้สึกใหญ่โตมากครับชาวหมู่บ้านเนี่ยก็ดีใจภูมิใจมีความกระตือรือร้นทำกันพืชผักสวนครัวทั้งหน้าอ่างทั้งท้ายอ่างอะไรนี่เต็มไปหมดครับครับเราก็ลืมตาอ้าปากได้ครับนี่คือทหารมอบความสุขให้ประชาชนครับขอบคุณครับครับผมครับ
ที่หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งนี้นะคะทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26ก็ได้เข้ามาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงภายใน1ปีนะคะก็มีแหล่งน้ําแล้วก็มีการปลูกพืชผักนอกฤดูกาลค่ะทําให้ชาวบ้านที่นี่นะคะมีวิถีชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุขและนี่ก็คือเป็นสิ่งดีๆในวันนี้ที่เราได้นําเสนอค่ะและช่วงนี้นะคะจะพักกันก่อนช่วงหน้ามาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าดุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้จดจำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังแล้วท่านก็ผูกพระปริตรให้พระอานนท์พระโมคคัลลานะเหาะขึ้นไปกลางอากาศหวานน้ำพระพุทธมนต์ขับไล่เสด็จจังไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ถามว่ามีเกี่ยวกันไหมถ้าอย่างนั้นมนุษย์กับสังคมพระสงฆ์เนี่ยมันปฏิเสธในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่สามารถทำได้แต่ไม่ถึงขั้นว่าเราจะต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ไม่ถึงขั้นว่าต้องไปซักผ้าซักผ่อนยกเว้นแม่พ่อของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นจากศาสนสถานอื่นๆอันเป็นเจตนาแห่งผู้สร้างหลวงปู่พุทธอิสระค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆนะคะที่เราได้นำเสนอค่ะตั้งแต่การจัดระเบียบชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากนรหหรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะคะถึงแม้จะมีกำลังน้อยค่ะแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะดูแลความมั่นคงประเทศของเราอย่างเข้มแข็งเลยค่ะตลอดจนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆนะคะที่เราได้ไปชมกันมาก็ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาเป็นโครงการดีๆไปสู่ประชาชนค่ะและเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมที่รับชมรายการเราอยู่ค่ะและ
และในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะที่ได้เชิญรายการของเรามานำเสนอเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะและท่านใดนะคะมีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์อยากให้รายการนำเสนอส่งเรื่องมาได้เลยค่ะตามที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอีเมลด้านล่างนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะHa ha ha!